สวัสดีท่านแฟนเดอะสตาร์นะทุกคนนะคะขณะนี้เราอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการถามว่าปรับครม.หรือไม่นะคะคุณผู้ชมรักษาการในว่านี้นะคะขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเราอยู่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะตรงข้างหน้านี้เป็นคุณอนุทินนะคะอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณชัยวุฒนาธนาคมานุสรนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการหารือกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคณะโฆษกรัฐบาลนะคะจะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลา 13.30 นาฬิกานะคะที่ตึกนารีสโมสรค่ะขณะนี้คือคุณไตรสุรีนะคะรองเลขาคุณอนุทินนะคะคุณผู้ชมอนุทินให้สัมภาษณ์หลังสักครู่ครับสักครู่ครับบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะที่นี่มีครับท่านนายกประยุทธ์ท่านก็เข้าออนไลน์มาครับก็ราบรื่นดีวันนี้ประชุมรวดเดียวเลยไม่ต้องครับนะครับก็เลยเสร็จเร็วแล้วท่านรองประวิตรได้กำชับอะไรในที่ประชุมก็ท่านรองวิษณุท่านก็ได้ชี้แจงให้เห็นว่าคณะมนตรีก็ยังบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกตินะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีการชี้แจงให้เห็นถึงลำดับของการรักษาราชการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการชี้แจงอธิบายให้ครม.ได้รับทราบซึ่งทุกคนก็รับทราบแล้วพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้เนี่ยค่ะได้แบบวันนี้มีอะไรวันนี้ท่านก็อยู่ในจอนะผมก็เห็นท่านอยู่ในจอตลอดปกติไม่ได้มีวาระที่เ
กี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมก็เลยไม่ได้ยินเสียงท่านตรงนี้แล้วรู้สึกแบบถามส่วนตัวได้ไหมครับว่ารู้สึกแบบบรรยากาศมันแปลกตาไหมคะว่าแบบหัวโต๊ะมีเก้าอี้ว่างไว้แล้วแบบเราคนอีประยุทธ์คอนเฟอเรนซ์จากกระทรวงกลาโหมท่านไม่ได้ไปไหนนี่ท่านก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรท่านก็ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้อย่างสมบูรณ์นะครับดำเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อยวันนี้ก็ผ่านทั้งหลายเรื่องนั่งตียังมีความมั่นใจไหมคะว่าที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จะได้กลับเราก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลที่เข้าสู่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลที่เกือบครบเทอมแล้วนะครับใครอยากใครที่อยู่ในรัฐบาลเราก็อยากเห็นรัฐบาลที่มีความครบเทอมนะการทำงานอะไรต่างๆมันจะมีความต่อเนื่องหลังเลือกตั้งก็อีกเรื่องนึงมันก็ต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมีรัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินอยู่เราก็ต้องช่วยกันทำให้การปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดนี้มันมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนถึงตอนนี้สัญญาณเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนี่คือก็ยังไม่ได้รับการประสานงานหรือติดต่อใดๆมาก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าท้ายที่สุดคุณกนกวรรณอาจจะถูกให้พ้นจากตำแหน่งตรงนี้เราประเมินไม่ตอนนี้เหมือนกันท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับรอคำพิพากษาของศาลก็เป็นใครเกิดมีคดีก็ต้องเป็นไปไม่มีข้อยกเว้นนะครับภูมิใจไทยมีการวางตัวที่จะขอเพิ่มเป็นทดแทนได้ไหมคะมีไหมคะในส่วนภูมิใจไทยเหรอของคุณกนกวรรณใช่ค่ะก็ตอนนี้ท่านยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ไงมันก็ยังไม่ต้องถ้าถึงท้ายที่สุดหรอคะให้ถึงก่อนเผื่อโอกาสแบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยได้เตรียมตัวคนนี่เดือนอะไรแล้วล่ะนี่เดือนกันยาแล้วกันยายังไงรัฐบาลก็ไปถึงแค่มีนาใช่ไหมถ้ามันก็เอาไว้มันมีเหตุจำเป็นอะไรขึ้นมาก่อนตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรคุณนันทิวคะที่ดูยังไม่จำเป็นแล้วท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็คงต้องบริหารจัดการในส่วนของงานของท่านกนกวรรณในช่วงนี้ไปท่านคะเรื่องที่คุณสันติย้ายพรรคเหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณสันติการอยู่ทางพรรคภูมิใจไทยอาจจะมาซบกับภูมิใจไทยอะไรเงี้ยกระแสข่าวมันออกมาแบบมันก็แรงอยู่อะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้าไม่เห็นหรอกไม่มีไม่มีแบบมีเข้ามีท่านเป็นเลขาธิการพรรคประชารัฐไอ้พรรคพลังประชารัฐมีมองตากันบ้างไหมคะว่าแบบเอ้ยแบบผมมองตาท่านเลยผมก็ยกมือไหว้ทุกก่อนทุกทีท่านเป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสมาร่วมงานด้วยไหมคะถ้าเกิดคือจะมาร่วมงานจริงๆมันจะมีปัจจัยอะไรที่ไม่เคยคุยเลยว่าจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยไม่เคยคุยเลยเราต้องรู้มารยาทระดับหัวหน้าพรรคระดับเลขาธิการพรรคเขาไม่คุยกันเรื่องนี้หรอกแต่ถ้าเจ้าตัวเขาสมัครใจดีอยากจะมาทำงานด้วยไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรอาจจะมาเสริมพลังให้กับภูมิใจไทยอีกเพราะว่าอย่างภาคใต้ก็ประกาศโอ้ยอย่างหนักแน่นว่าจะไปตอกเสาเข็มจนหลายพรรคที่แบบเป็นเจ้าถิ่นเขาก็แบบรู้สึกแบบว่าถ้าตอกจะตอกเสาเข็มในวันนี้คือฉันก็สู้นะทุกพรรคการเมืองถูกแล้วครับต้องต่อสู้กันด้วยนโยบายต้องต่อสู้กันด้วยความตั้งใจที่จะทำงานรับใช้บ้านเมืองอันนี้เป็นการต่อสู้ที่ดีเป็นการต่อสู้ที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เป็นการที่จะมาบอกว่าตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ศัตรูภูมิใจไทยยกจังหวัดก็หมายความว่าพรรคอื่นเข้าไปหาเสียงไม่ได้เลยเหรออุทัยธานีภูมิใจไทยยกจังหวัดในพรรคอื่นเข้าไม่ได้เลยเหรอเพราะพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งประกาศผู้สมัครอุทัยธานีใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำใจกว้างนะครับการแข่งขันปกติการแข่งขันเพื่อเวลามีการแข่งขันเนี่ยแข่งขันเพื่อให้ตัวเองได้รับชัยชนะแต่การแข่งขันในทางการเมืองแข่งขันแล้วประชาชนต้องชนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนตรงนี้ต้องใจกว้างครับใครมาบุรีรัมย์เราก็ต้องให้ใ
ให้เขาได้มานำเสนอนะสิ่งที่เขาจะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขานำเสนอแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องยอมรับนะคนที่ตัดสินใจคือประชาชนคุณทีมคะหากที่สุดแล้วจะมีการย้ายของตัวเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยมาอยู่แบบประเทศไทยจริงจะคุยจะมีปัญหาทำไมหัวหน้าพรรคยังไม่รู้ล่ะทำไมหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังไม่รู้อ่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพิ่งมาทราบจากผู้สื่อข่าววันนี้หัวหน้าพรรคไม่รู้ว่าใครอยู่นี่จะเอาระดับผู้ใหญ่ระดับนี้มานี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเราใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะถึงการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้พลเอกคุณอนุทินไม่ได้แสดงความกังวลใดๆนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นคุณสุภัทนพงศ์ค่ะเรามีหมายการไก่เกลี่ยนะครับคนนี้ยังมีค้างอยู่นะครับจำนวนกี่บัญชีทั้งหลายเนี่ยแต่มันอยู่ในมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรพวกเฉพาะเหลืองกับแดงเนี่ยเรามีมาตรการอย่างไรแล้วก็จะมีมาตรการไก่เกลี่ยทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าผู้ที่พูดดูเหมือนง่ายอาจจะไป
จัดตั้งกองทุนไปยกนี่ไปอะไรเนี่ยมันพูดเหมือนง่ายแต่ต้องระวังเรื่องวินัยด้วยนะครับผู้กู้มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะประสบปัญหาด้วยเหตุจำเป็นใดเขาต้องกลับเข้ามาในระบบและพูดคุยกันซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกรูปแบบที่เกือบจะเรียกว่าเราทำกันบ้านมาเยอะตลอดระยะเวลา3ปีว่าไอ้รูปแบบที่จะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ท่านควรจะใช้รูปแบบแบบนี้นะครับนะครับแม้กระทั่งไอ้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็พยายามจะดูว่าอยู่คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะบรรยากาศโดยรวมภายในวันนี้ก็เมื่อสักครู่คุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีวาระที่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็เลยมีการประชุมออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีการพูดอะไรในที่ประชุมแล้วบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเวลา 13 นาฬิกานะคะสำนักคณะโฆษกรัฐบาลจะมีการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนะคะหากมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมผลและทีมข่าว The Standard จะรีบรายงานให้คุณผู้ชม The Standard รับทราบทันทีนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ